จะใส่ได้15ความแตกต่าง9ที่เราคุยกันเมื่อกี้เมื่อแตกต่างแล้วปุ๊บนะครับใครจะเป็นอย่างคนไทยอิมเมจของคนไทยหรือว่าอาจารย์ของผมอาจารย์ระดีเหมือนกันท่านคิดว่ากล้วยไม้ยิ่งโตมันต้องเปลี่ยนสถานเพราะมันต้องการพื้นที่ระบบรากให้มันแต่พอเป็นจริงไม่ใช่กระถางเล็กๆตัวนี้เราสามารถให้กล้วยไม้ทำเงินข้างในได้แต่หลักการของมันอยู่ที่การให้ปุ๋ยให้ยาให้น้ำเพราะว่ามันไม่มีรูเปลี่ยนไหมไม่มีรูมันมีรูเฉพาะด้านล่างในระบบของน้ำมันจะเป็นเขาเรียกอะไรสารเคมีอะสูตรเคมีสูตรเคมีของน้ำก็คือ H2O H2 ตัวจะระเหิดไปจะเหลือ O อยู่อันนี้คือหลักวิทยาศาสตร์เมื่อหลักวิทยาศาสตร์แล้วปุ๊บเราดูแลหลักวิทยาศาสตร์แล้วปุ๊บมันจะจบตรงง่ายๆก็คือว่าเฮ้ยมันไม่ยากนะครับวิไลเกษตรสำนักงานใหม่ก็คือใช้ระบบดีไซเนอร์ใช้ระบบเราผสมระหว่างในแรงกับธรรมชาติของไทยแล้วก็ต้นทุนที่ต่ำถึงได้เป็นตัวยืนง่ายๆขึ้นมาว่าไม่ได้ใช้เงินเยอะใช้ระบบรีไซเคิลน้ำรีไซเคิลแต่ระบบการจัดการที่มันมีเกิดขึ้นก็คือว่ารากที่มันมีเกิดขึ้นเราจะทำไงให้ระบบรากมันมีแรงต่ำแล้วก็ต้นที่มันชดแรงต่ำมันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ที่จะดูครับจับรู้ได้ครับจับรู้ได้ไม่ต้องกลัวแล้วกี่ลำก็ได้แล้วแต่เราจะตายเข้ามันอันนี้คุณดูกี่ลำก็ได้แล้วแต่คุณน่ะมันอยู่ที่กระบวนการให้ปุ๋ยจะเป็นตัวที่เร่งกระตุ้นให้เกิดใบเกิดหน่อเกิดการเจริญเติบโตครับปุ๋ยธรรมดาเนี่ยปุ๋ยดีๆเฮ้ยปุ๋ยถ้าปุ๋ยมันก็มีสารอาหารปุ๋ยหลักก็ NPK ครับคุณจะไปเจาะเรื่องปุ๋ยได้ไหมมาเรายังไม่คุยเรื่องปุ๋ยเพราะว่าปุ๋ยเป็นรายละเอียดเกินไปแล้วเราจะคุยเรื่องนี้ให้จบก่อนก็คือว่าเรื่องกระถางเรื่องกระถางขนาดกระถางหมายความว่าตรงเนี้ยอยู่ข้างล่าง8เดือนเป็นต้นยกขึ้นมาข้างบนให้เอาดอก4เดือนเป็นดอกเพราะฉะนั้นจะครบวงรอบการผลิตกับการตลาดเหลือการจัดการอย่างเดียวก็คือจัดการยังไงก็ได้ผมก็วิจัยต่อในที่คุณส่งให้คุณนะผมวิจัยจนกระทั่งว่าเอากล้วยไม้ตัวนี้ไปทำให้ออกดอกในตู้เรือได้ไม่ต้องมาทำตัวนี้เสียเวลาแต่ตัวนี้เพิ่งกลับมาเพราะสงสารลองสนอมองสงสารเด็กคนนี้มันโอดหายเลยก็คุณทำไมของง่ายๆทำไมคิดไม่เป็นยาแก้วนวมาศก็เป็นห่วงแต่แล้วสงสารครูบาเจ้าปวดจะเสดบ่ตามเป็นห่วงเป็นหามกลัวว่าหนทางบ่ลุล่วงไปนาสงสารผู้บ่าวกลัวว่าจะเดือดร้อนผู้บ่าวท่านเจ้าว่าบ่เดือดร้อนยังบ่มานบ่น้ำคนจะไหลมาคอนคนจะลังไหลปะกันมาตัวห้องถนนจะต้องเสร็จภายใน6เดือนคนฟ้าละมีตึงบ่มีในเมืองผู้คนพลละเมืองไล่กันมาร่วมสร้างตัดไม่บงไม่สร้างเป็นปะลำโหสร้างกะเลี้ยงเงี้ยวห่อไตลวกไตเกินช่วยกันสร้างถนนยิ่งใหญ่หนุ่มเท่าลำปูนลำปางเมืองฝางเมืองเป้าแต่นานพายาวเทียงแสนเทียงหายปะลองมูเสือมาเป็นเส้นเป็นสายคนยองคนไตหลายจองหลายบ้านช่วยกันเที่ยวคนตาไหลใครยอมเอาขอบอกมาจอกบ่หินบ่พาตาในสิบว่าวัดมาเป็นทอยตามเจตนาป้อนานป้อน้อย
น้ำบ่อเน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าระยะหนตาห่าง11กิโลป่าอุบาสีวิจัยบ่กลัวภัยตั้งนานได้เป็นประธานขุดดินทางหญ้านอนแรมแฮมป่าได้เป็น5-6เดือนอุบาตันเจ้าจะมีในเมืองส่องแสงลองเรือทั่วเมืองทั่วบ้านเป็นแสงน้ำตาลเหมือนตะวันส่องฟ้าผู้บ้าเป็นประธานคือสร้างถนนลูกศิษย์ลูกยงเพราะเต็มตาเต็มหน้าเหมือนพระองค์อินบินสานเมฆฟ้าทรงเทวดามาเกิดเมืองมาช่วยสร้างถนนก็คือทุกคนที่มาช่วยคือสร้างเหมือนคู่บาสินธรรมท่านได้อ้างกล่าวไว้ยิ่งใหญ่ใหญ่น้อยมาช่วยกันสร้างถนนห้องมาเป็นขายยงจะขอบวชเฮได้เจ้าเขาชนบทตกยากไล่ต่างก็ยกมือไว้มาขอติดตามคู่บาท่องก็ให้มาบวชเล่าเรียนศึกษาเพื่อติดตามคู่บาได้ไปก่อสร้างวัดวาอารามหลายปั้นหลายนองแถมยังมีท่านเจ้าพี่ใช้ข่าวปีตอนดีองดีผิวบางห่างน้อยได้นำศรัทธาเป็นปั้นเป็นลอยติดตามลำห้อยมาช่วยกันสร้างหนตางตอนนั้นผู้บาข่าวปียังเป็นนานมาช่วยผู้บาสินธรรมตีตันคึกสร้างหลายเดือนหลายวันตึงบ่ปิดปอกว่าผู้บ้าสร้างถนนได้5เดือนป่าสาว2วันบ่ได้เฮาก็ขึ้นไปได้พี่น้องศรัทธาป้ากันยกมือไหวพ้องปอล้ำให้พ่อป้าละมีผู้นอนขึ้นบนดอยว่าอันกำนังหนตาก็เสร็จงามเรียบลงวันที่30ตรงกับเดือนเมษายน